กลับมาแล้วกับดูมันเที่ยวตอนนี้ตอนพิเศษดูมันเที่ยวเซนไดขอขอบคุณการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าด้วยนะครับเลยต้องมานั่งกินข้าวเดินไปกินข้าวไปหนึ่งหมื่นบาทเลยเดินสองตื่นขึ้นมายังเห็นมันนอนอยู่เลยเอาอะไรมาพูดยังขออีกเหรอญี่ปุ่นอ่ะควรตื่นเช้านะตื่นเช้าคืออะไรเช้าแบบเช้าก็คือเช้ามืดเช้าคือเช้ามืดถ้าเช้าคือเช้าเช้าก็คือเช้ามืดเช้าแล้วก็สายถ้าตอนเที่ยงก่อนเที่ยงก็จะเสี่ยงเนี่ยก็เสี่ยงเคยขึ้นรถอันนี้ไหมไม่เคยพี่นี่เป็นครั้งแรกวะครั้งแรกคือเขาเรียกว่าเราหนักรถเพราะว่าน่าจะเป็นรางลายหรือรางดีเดี๋ยวน้องเดินทางไปที่เซนไดนะเว้ยเออกูผมกูวางแผนมาแล้วเรียบร้อยว่าใช่ดิเพราะว่าเซนไดเนี่ยกูเปิดดูตารางมาแล้วเว้ยแม่เป็นสถานที่เฮ้ยไม่ใช่อะกลับบ้านนอนเถอะกูว่าง่วงว่ะไม่ไอ้ตอนการจะไปเซนไดมันก็ต้องใช้เวลาเพราะมันต้องเดินทางจากโตเกียวไปที่นู่นประมาณ2ชั่วโมงโดยที่แบบตอนนี้เราอยู่โตเกียวใช่ป่ะอาจจะต้องนั่งแบบรถไฟชินคันเซ็นไปใช้เวลานานหน่อยแต่เขาบอกเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองนึงเลยกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงในการนั่งชินคันเซ็น2วันโหสองชั่วโมงสองชั่วโมงในการบินไทยเขาจะเปิดด้วยเปิดพอเปิดคราวนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งเสียเวลาจากโตเกียวนั่งไปเซนไดหรือจากที่อื่นๆนั่งชิงกันเซนไปใช้เวลานานด้วยแต่คือบินตรงลงสู่นี่เลยเซนไดได้เลยจากสนามบินสุวรรณภูมิไม่ก็คือไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหมพี่ปู่มาแต่เช้าตีห้านั่งรถรางมาแล้วต้องมาต่อชิงกันเซนอีกตัวเฮ้ยแต่คุ้มแต่คุ้มเขาบอกว่าแบบธรรมชาติสวยมากต้องไปแล้วยังไงเนี่ยใครไปซื้อตั๋วเนี่ยได้มีทีมงานไปซื้อแต่เรามีหน้าที่นั่งเท่ๆเลยเดียวพอสำหรับใครที่ดูคลิปเรานะเรามีเส้นทางใหม่ที่สามารถบินตรงจากสุวรรณภูมิไปที่เซนไดได้เลยไม่ต้องมาเสียเวลานั่งรถไฟนู่นนี่นั่นแบบเราแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เสียเวลาเพราะเวลาเราเหลือเยอะมากเวลาทำคอนเทนต์เราเหลืออีกหลายวันฉันก็บินตรงไปเถอะเอาง่ายๆคือไม่ง่ายเหรอกูพูดไม่ง่ายเหรอไม่ง่ายอ๋อมึงพูดให้ง่ายกว่านี้คือถ้าสมมติแบบว่ามาที่นี่แม่งโคตรเสียเวลาเลยต่อไปไปเดือนตุลาบินจากไทยไปนู่นเสร็จไม่ต้องรอไม่ต้องมาต่อรถหลายต่อแบบเราเอาง่ายๆจบครับเพราะมึงง่ายแล้วมันยากแล้วง่ายหรออันนี้คือจิมไม่เคยนั่งชิงกันเซ็นป่ะไม่เคยอันนี้พี่ก็ไม่เคยพี่ยอมรับเลยไม่เคยนั่งชิงกันเซ็นเลยนะใช่ตั้งแต่เคยมาญี่ปุ่นแล้วเคยมาญี่ปุ่นรอบนั้นไม่ได้นั่งหรอไม่มาถ่ายที่นี่ถ่ายแต่ว่ามานั่งในใจผมแทนอันนี้เป็นแฟนคลับที่พัดภาคหลุดกันมานานบอกเลยว่าถ้าเทียบเป็นเมืองไทยก็เปรียบเสมือนบินจากกรุงเทพไปภูเก็ตเขามาจากโกเบอ่ะโกเบเจอไหนสวัสดีครับโอ้ thank you for all thank you so much ไกลมากเขาบอกว่ามาได้ยังไงมารอ1ชั่วโมงครับทุกคนถ่ายรูปเขาหน่อยดีกว่ามาไกลมากจริงแม็กดูทำรายการหนึ่งดิถือหน่อยจับข้างหลังจับข้างหลังเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเซนไดนะครับว่าเรียลิตี้ยังไม่คุยกับตัวเองอะเรียลิตี้คุยกับฟอร์มละไหมมองไปนู่นกูพูดกูไปเรื่อยมองไปนู่นไม่โดนเด็กดาวเอาละครับนี่นะครับผมอยู่ที่เซนไดเซนไดนี่เซนไดจริงๆนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราที่มาเซนไดถูกต้องเอาไว้ล้างจานตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมได้มาสไลด์โอ้โหดีนะไม่มีสารตกค้างเออโอ้โหใช่อ่ะเซนไดเนี่ยที่เขาบอกที่ได้ยินมานะที่เนี่ยอันตรายมากเฮ้ยทำไมครับนอกจากเสือสิงกระทิงเนี่ยที่ไม่มีแล้วอ่ะมีจิ้งจอกเฮ้ยกลัวเลยพูดกลัวเลยเวลาเปิดหน้าต่างจิ้งจอกรู้เร็วขนาดนั้นเลยไม่ทันพูดเลยรู้เร็วที่ไหนเลยโอ้โหวันหลังไม่ได้แล้วเร็วเห็นว่าเขาบอกว่าเป็นเมืองที่แบบชิลๆไม่ใช่หรอใช่ใช่เมื่อตอนคืนเวลาจะนอนแล้วเสียงดังจิ้งหรีดอ๋อเดี๋ยวทำงานจิ้งในหัวจะรู้จะเล่นยังไงกันโอ้โหจะเข้าของกูไม่ให้กูเข้าเลยไม่ให้กูเข้ายังไง
ข้าจิงโจ้ข้าจิงโจ้เอาเรื่อยๆข้าจิงโจ้พูดกระซิบด้วยนะใช่เวลาที่แบบว่าเราไปขอใครแต่งงานแล้วตอนเราต้องให้ปะสินสอดไงงงอะไรเกิดอะไรดิเฮ้ยเมื่อคืนนะเออคือถ้าเผื่อร้อยเจอกันครับทุกคนพี่น้ำไปโอไดบาใช่ไหมใช่เฮ้ยเคยไปด้วยเหรอวะเคยไปที่เป็นไอ้กันดั้มไงอ๋ออันนี้มาเซนไดน่าจะฟิลคล้ายกันเป็นเมืองที่สวยแล้วก็น่ามาเที่ยวทุกคนน่าจะมาเที่ยวเดี๋ยวนี้จะมาทำกิจกรรมกันว่ามีอะไรน่าทำบ้างถูกต้องให้เดี๋ยวทำให้ดูอ้าวกินรายการเฉยเลยไม่เป็นไรถือว่าชินคุยกับกูมึงคุยไม่ได้เหมือนกันอ๋อใช่คุยกับกูตอนนี้เราอยู่ที่สถานีเซนไดแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบไปกันเถอะแล้วมายืนทำไมทั้งสามคนพูดแค่เนี้ยโหขาแว่นเน่าแล้วอุ้ยดวงตาพูดไปช่วยกูเลยไปออกจากสถานีเซนไดเรียบร้อยไปเดี๋ยวเราจะไปโลกกันไปโลกอะไรวะโลกไงไปปราสาทโลกปราสาทได้โลกปราสาทอ๋อโลกปราสาทปราสาทไปดูประวัติศาสตร์ของที่นี่กันไปขอเพิ่มเติมเฮ้ยเติมอะไรอ่ะกำลังจะมีภารกิจเพิ่มเติมครับคือเราจะไปที่ป่องภูเขาไฟกันโอเคมึงยืนนิ่งๆแล้วมึงพูดแล้วไงต่อเราจะไปที่ป่องภูเขาไฟกันแล้วก็คือปัจจุบันเนี่ยฝั่งนี้มึงพูดกูงงกับมึงพูดได้ต่อก็คือผมจะเพิ่มเติมภารกิจคือเราจะไปป่องภูเขาไฟกันก็คือที่เช็คในรูปเนี่ยปัจจุบันตรงเนี้ยคือยังไม่ถึงฤดูเปลี่ยนสีของใบไม้แต่ว่าที่ป่องภูเขาไฟตอนเนี้ยคือเปลี่ยนสีแล้วเราไปดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนครับคือข้างในป่องภูเขาไฟนี่จะเป็นทะเลจ้าตัวร้อนไหมโหตุ่มร้อนอยู่นะพูดเรื่องมันพูดช้ามากเลยพูดว่าตอนนี้เขาไม่น่าจะเป็นโรคประสาทละทำไมวะแต่เดี๋ยวเราไปประสาทก่อนดีกว่าเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่อ๋อไหนเขาจับเลยโอ้นี่ก็พูดซ้ำน่าจะพอกันเลยตัดทางนี้ไปตอนนี้นะมาอยู่ที่ปราสาทอาโอบาแล้วสถานที่แรกที่จะพาไปเที่ยวครับบอกเลยว่าที่วันนี้นะบรรยากาศโคตรดีครับดูดิมองไปท้องฟ้าเห็นนะไม่มีเมฆสักก้อนแดดแรงแดดแรงมากบรรยากาศตอนนี้ถือว่าอบอุ่นเลยแล้วมึงใส่เสื้อ 2-3 ตัวกันหมดเลยฮะแล้วมึงใส่เสื้อ 2-3 ตัวกันหมดเลยมันเป็นแฟชั่นกันแดดบอกเลยนะบอกเลยที่นี่นะปราสาทอาโอบาเนี่ยเป็นยุคของแบบสงครามโลกเลยนะเว้ยเพราะว่าตอนนั้นน่ะโรคระบาดเยอะมากจริงโรคอะไรไข้เลือดออกเงี้ยทำไมมันถูกจังอะทำไมอะโรคระบาดเลยคืนนั้นน่ะมันวันละโรคเลยโอ้ยวันละโรคเองเหรอทำไมมันน้อยจังวันละโรคมันระบาดอ๋อบอกนะตอนนี้ที่นี่นะอาบาเนี่ยปราสาทที่พวกมึงจะได้เห็นเนี่ยนะมันจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าที่เนี่ยมันโดนเขาเรียกไงสมัยของยุคเมจิเมจิเดี๋ยวพูดเหลือยาวพูดเหลือยาวอันไหนพูดอ่ะเหลือยาวเลยใช่ไหมเดี๋ยวดีเทลอะไรพวกนี้มึงฟังแล้วมึงจะตกใจว่าเฮ้ยกูทำกันบ้านมาหรือเปล่าวะเดี๋ยวทำมาเยอะมากแน่ๆกูไม่ได้ทำมาสักหน่อยเลยเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังแล้วกันดีหน่อยนะยุคสมัยเมจิเนี่ยนะเขาเป็นคนที่เป็นเหมือนกับเป็นกึ่งกษัตริย์นะยุคนั้นน่ะมีกษัตริย์อยู่1คนแล้วก็แบบว่าสั่งให้ลูกน้องออกไปตีเมืองอื่นพอระหว่างที่ออกไปตีเนี่ยระหว่างนั้นคือฝั่งตรงข้ามอ่ะดันมีผู้หญิงเยอะฝั่งนี้ก็ไปตีครับปุ๊บอ้าวแล้วก็ลืมดูประสาทตัวเองอยู่ดีระเบิดลงเกมประสาทพังก็เลยเหลือเค้าเรียกเหลือสิ่งที่เราเห็นก็คือเป็นสิ่งที่โดนระเบิดแล้วเหลือเศษซากแล้วตั้งแต่คริสต์ศักราชอะไรคริสต์ศักราช190045เป็นไงกูเก่งป่ะล่ะเสริมนิดนึงฮะก็คือมันเป็นช่วงแบบเดี๋ยวลองให้มันเสริมลองไม่จะอ้วกไงอยากจะอ้วกปวดท้องเสริมนิดนึงฮะผมก็จะดูว่าเสริมหรือเหมือนเดิมเสริมนิดนึงฮะก็คือช่วงนั้นจะมีช่วงก่อสงครามใช่ไหมจะมีพวกต่อต้านโชกุนอะไรพวกนี้เฮ้ยกูชอบคำโชกุนนะเอาไม่กูไม่ได้พูดโชกุนไงกูฟังพูดอยู่ก็จะเป็นแบบว่าก่อปฏิวัติกันก็เลยทำสงครามแต่ทีนี้ที่พี่บอกว่าไปตีเมืองอื่นจริงๆแล้วตอนที่เราไปตีเมืองอื่นอยู่นั้นก็โดนแบบว่าตลบหลังด้วยแบบชาวบ้านกันเองที่แบบต่อต้านกันอะไรอย่างนี้โอ้ยเก่งมากได้ความรู้ยอดเก่งว่ะเมื่อคืนไม่เสียแรงที่ให้แดกนมที่บอกในยุคสงครามเนี่ยผมบอกเลยว่าผมแม่งผ่านมาทุกศึกผ่านโคตรเยอะไม่ว่าจะศึกสาพันเลยศึกสานารีเงี้ยเอาให้ได้อีกสัก3อันนะโอ้ยเยอะนะ2อันนี่กูว่าคิดเกินไหนไปแล้วเนี่ยผมมา30ค่าศึกมา60มึงคิดดูกูเก่งขนาดไหนมึงขัดกูหน่อยดิถามกูดิว่าเฮ้ยทำไมมันมา60มึงจะไหวเหรอวะอะไรเงี้ยถามที่เอาลองดูจะไหวเหรอพี่เอามึงเกินก่อนดิมึงจะไหวเหรอพี่เลยเหรอนี่มึงดูตากล้องกูตากล้องกูคนชงดูเฮ้ยทำไมมึงมา60วะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ของเขาของเขาเหร
รู้แต่ก่อนด้วยเฮ้ยไม่ใช่เลยแฟนต้องหนีเลยแฟนต้องหนีมึงเอาสมัยก่อนนะค่าฝึกมา60มา30ไอ้ทำไมมึงเอา30วะมารถเมย์เอาสึกอ่ะมาแท็กซี่เฮ้ยเบาเลยอ่ะตอนนี้เรามีเวลาอยู่ที่นี่30นาทีทั้งนั้นนะด้วยความที่ปราสาทเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเข้าไปรีวิวโอเคป่ะเอาเป็นธรรมชาติเอาเป็นเรียลลิตี้ก็สบายๆเลยเดี๋ยวจะเดินตามไปแล้วคุมหลังกล้องให้อีกทีนึงโอเคป่ะเอาแค่ตัวแทนเท่าไปพอน้องๆพอพวกเราก็ไม่เป็นไรพวกพี่ๆก็พักบ้างทํางานมาเหนื่อยแล้วอยากทํางานอยากทํางานอยากมาก็ได้พักก็ได้ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ศาลเจ้าโกโกคุนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าที่อยู่เคียงข้างกับปราสาทอาโออิเอ้ยอาโอบะอาโอบะมานานแสนนานนะครับทุกคนครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างจริงอยากแต่ตอนนี้มีคนขวางทางได้พักแล้วไงหลักๆหลักๆก็คือศาลเจ้านี้นะครับเป็นสีแดงครับผมเฮ้ยแล้วก็เจ้าโปรดิวเซอร์ไปเฮ้ยแล้วก็เป็นเด็กใหม่จะทำงานเป็นวัดที่แบบว่าคนก็จะเข้ามาขอพรเนี่ยนะครับโดยที่เนี่ยครับซ้ายมือตรงนี้ครับคนก็จะเขียนคำอวยพรลงในแผ่นไม้นะครับผมว่าแบบเราอยากได้อะไรอะไรเงี้ยเราต้องการสิ่งอะไรแล้วก็เขียนลงไปครับแล้วก็เราก็มาแขวนตรงนี้แล้วเราก็รอลุ้นกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าให้คุกกี้ทำนายกันฝากท่านผู้ชมนะฮะฝากท่านผู้ชมครับมันมีน้ำเต้าครับพี่ขอเสริมนิดนึงก็คือวันนี้เขาเหมือนสร้างเพื่อไว้อะไรกับนักรบที่เสียชีวิตไปแล้วเขามาแล้วก็แบบมาอวยพรขอพรอะไรพวกนี้ตามประเพณีของที่ญี่ปุ่นนะคะก็จะเอาเหรียญของประเทศญี่ปุ่นน่ะโยนไปแล้วก็นับตบมือ3ทีเคาะกระดิ่งอะไรพวกนี้พอได้ป่ะเราต้องไอ้นี่ก่อนทำให้ดูมาเราลองทำเลยไหมมาทำเลยคือโยนทีละ4เหรียญเลยได้หมดพี่ยิ่งโยนเยอะก็ยิ่งแบบดีอะเขาเอาไว้ให้คนอื่นไงพี่แบบเผื่อมาหลายคนใช่พี่ลองดูเมื่อกี้ไปดูวัดกันมาใช่ไหมแล้วไหนบอกว่าวัดเนี่ยจะต้องคู่กับปราสาทแล้วปราสาทอยู่ไหนทอยถามจริงมึงไม่เห็นเหรอไม่เห็นไหนเราปราสาทก็เนี่ยที่มึงมองอยู่เนี่ยคือปราสาทฐานปราสาทเก่าที่เหลือปราสาทบ้าอะไรนี่หินนี่ปูนนี่เห็นเป็นตัวตึกปราสาทมาเลยหมายถึงว่าอันนี้คือตนละอันเนี้ยแหละคือฐานซากของปราสาทที่ยังเหลือรอดจากสงครามแล้วเนี่ยที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็คือจำลองขึ้นมาจากของจริงที่มีขนาดเล็กลงแต่ที่เห็นเนี่ยคือของจริงทั้งหมดแต่แค่มีขนาดเล็กลงเฉยแล้วเนี่ยถ้าเราดูมองไปใช่ไหมมันก็จะเห็นว่าเป็นห้องของแต่ละห้องเลยว่าห้องนู้นมีอะไรห้องนี้มีอะไรอย่างนี้เป็นฐานหินที่เขาวางไว้นี่คืออะไรก็คือฐานเลยเป็นฐานเลยเหรอใช่ก็คือแบบเศษจากที่เหลือจากไอ้นี่สงครามอะไรอย่างนี้ก็คือไอ้เศษหินนี่แหละก็คือมันถ้าไปดูใกล้ๆอ่ะมันจะมีกระดาษเขียนบอกไว้เลยว่าแบบห้องนี้มันเป็นห้องอะไรใช้ขนาดเท่าไหร่ขนาดจริงยังไงแต่เราต้องเดินไปดูใกล้ๆเลยแต่อันนี้ทำไมเราไม่เดินอ่ะไม่ต้องเดินหรอกไปดูวิวกันต่อดีกว่าแต่จริงๆอ่ะมันก็นึกถึงแบบประวัติศาสตร์บ้านเมืองของเรานะพี่ที่เหมือนแบบว่าบางพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยุธยาที่เป็นแบบขึ้นมาเป็นก้อนเลยฮะก้อนหินอะไรเงี้ยทิ้งไว้ให้แบบลูกหลานเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาดูก็จะได้แบบว่าจารึกถึงบรรพบุรุษว่าเขาเคยแบบเสียเลือดเสียเนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะฟิลนี้แหละโอ้ยนี่เห็นไหมนี่เป็นจุดขายอะไรครับยังไม่รู้สิอันนี้คือเมืองเซนไดใช่ป่ะใช่โอ้พี่ทำมี่รู้ป่ะรู้สิครับพูดเลยแลนด์มาร์คนะฮะของเมืองเซนไดนะครับผมสำหรับตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายวิวพาโนรามานะครับ180องศาครับถ้าจะเห็นแบบเห็นเป็นครึ่งวงกลมเลยอ่ะเอาง่ายๆคือกว้างมากๆแล้วก็เห็นวิวเมืองทุกอย่างครับแล้วก็อย่างไม่เห็นนี่เห็นไหมตรงนู้นเลยจะเป็นเจ้าแม่กุดอิมครับเป็นองค์ใหญ่มากตรงนู้นเลยใช่เป็นก็ไม่เป็นอิมของเซนไดเลยก็ว่าได้ครับผมว่าแล้วเรามาถ่ายรูปนะถ่ายรูปกล้องพร้อมแล้วโอ้โหเรียลลิตี้นัดมาอันนี้คือเรียลลิตี้จริงแต่ถือกล้องพร้อมแล้วครับผม
3 2 1เริ่มที่กูวะมึงยังอยู่ผู้มึงอยู่เลยเอาก็พามาแล้วไงอ่ะคืออย่างงี้เมื่อกี้นะตรงผมไปนั่งดูน้องๆรีวิวแล้วโอ้ฟีดแบคมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเอารุ่นพี่มาช่วยดีกว่าอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูผู้สร้างปราสาทแห่งนี้มา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 ที่นี่เลยอ่ะเข้ามาดิขังมาว้าส่งคนเราก็ตื่นกูไม่ไหวแล้วอ่ะไม่มึงเป็นไรเนี่ยผู้สร้างไงวันมึงเริ่มหนักขึ้นนะวันนี้กูรู้สึกกูไม่มีซีนอยากมีซีนด้วยไม่ขอพูดตรงๆมึงไม่ต้องอยากมีซีนมึงอยากเป็นข่าวเลยดีกว่าเพราะว่านุ่นไปมึงโดดลงไปเลยอันนี้นะครับคือรูปปั้นของผู้สร้างนะครับผมนะชื่อนะฮะดาเตะฮาซามุเนะนะครับผมเป็นคนเขาเรียกเจ้าของปราสาทนี่แค่เริ่มต้นของการเดินทางสู่เซนไดกับสถานที่แรกปราสาทอาโอบะที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเซนไดมาดูหนุ่มๆดูมันเที่ยวจะพาไปที่ไหนในเมืองเซนไดอีกรอติดตามความสนุกกันได้ในพาร์ทที่2นะครับ